อันนี้ก็เป็นอัปเดตหน่อยเป็นตอนนี้คืบหน้าถึงไหนก็ประมาณนึงครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรไฟแนลเยอะตอนนี้ก็เรื่องรายละเอียดก็นั่งทำเช็คลิสต์กันอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ทำครบกับทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคาะในทุกๆเรื่องเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้สรุปก็ยังไม่เพราะยังกายก็ยังไม่เสร็จโลโก้ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับดีเทลมันก็เยอะเหมือนกันใช่ครับต้องตามใจพี่ก้าวก็ค่อนข้างตามใจครับครับต้องรอเขาขอหรือว่าก็จริงๆก็ขอด้วยกันเลยครับแต่ว่าผมก็จะรู้ประมาณนึงว่าเขาชอบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างแบบเวลาเรื่องอย่างสมุดการ์ดมันออกแบบมันมีรายละเอียดเยอะตั้งแต่โลโก้ดีเทลตัวหนังสือมันใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ค่อนข้างแบบเลยระยะเวลาเราคาดหวังไว้ไหมครับพี่กรหรือว่าจริงๆตามไทม์ไลน์ที่วางไว้การ์ดอย่างนี้ต้องเคาะภายในสิ้นเดือนเนี่ยครับก็หวังว่าจะทันครับหวังว่าจะทันแล้วเรื่องชุดนะคะเรื่องชุดเจ้าสาวนี่ดูชุดเจ้าสาวไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่บอกผมครับใช่ของส่วนของผมยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวซื้อใกล้ๆเดือนนะครับมีแบบในใจใช่ใช่ครับมีในใจอยู่แล้วว่าจะเอาแบบก็เป็นทักซิโดธรรมดาอะไรเงี้ยครับใช่ครับต้องเป็นแมทลุ้นไหมคะว่าจะแมทกับชุดเจ้าสาวไหมไม่เพราะผู้ชายคงใส่ได้แค่สองสีไม่ขาวก็ดำครับใช่เพื่อพิธีต้าเองมีกังวลเกี่ยวกับก่อนเพราะแบบงานแต่งแล้วเขาก็แบบเตรียมเขาก็เริ่มเคลียร์ตอนแรกผมก็บอกตลอดว่าหกเดือนนี้มันเร็วมากนะบอกว่าอย่าสบายใจอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เริ่มบ่นมันเร็วจริงๆมันมีอะไรต้องทำอีกเยอะมากอะไรเงี้ยครับต้องแบบพักงานหรือวางอะไรเพราะยังวุ่นวายเพราะละครก็เร่งปิดอยู่ตอนแรกวันนี้จะมาก็มาไม่ทันเพราะเร่งปิดละครอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องของร้านธุรกิจใหม่ของเขาที่จะเปิดเดือนหน้าด้วยก็ทำหลายสิ่งอย่างอะไรเงี้ยครับหลังจากเดือนหน้าไปอาจจะมีคิวว่างเยอะขึ้นใช่เดือนหน้าน่าจะเริ่มเคลียร์ทุกอย่างได้มากขึ้นครับแต่ว่ายิ่งไกลยิ่งหวานขึ้นนะครับพี่วานออกสื่อบอกรักกันทุกวันเลยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำมาอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเริ่มมีความกล้าออกสื่อมากขึ้นคือเราไม่กล้าขึ้นแล้วก็เขินน้อยลงเพราะเหมือนคนรู้อยู่แล้วเราก็แบบอายน้อยลงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้แบบนะไม่ค่อยแบบหวานเยอะกลัวคนเลียนหรือว่าไงครับคุณกรก็บอกไปพิมพ์เองก็เขินเองใช่ครับก็แข่งกันหวานไหมคะในไอจีไม่ได้แข่งกันครับก็แบบตามความรู้สึกครับอยากลงอะไรอยากพิมพ์อะไรก็ลงครับแต่ไม่ได้สัญญาอะไรกันใช่ไหมครับว่าแบบต้องมาบอกกันทุกวันนะครับไม่ครับเห็นพี่นิต้าบอกว่าแต่งเสร็จพอมีลูกเลยครับอันนี้เป็นความคิดของใครก็คุยกันนะเพราะว่าก็แก่แล้วคู่ไม่ใช่เด็กๆก็คือจะถ้าพร้อมแล้วก็คือมีลูกเลยเสร็จแล้วจะได้แบบไปเที่ยวครับมีไปเช็คสุขภาพเช็คอะไรกันพร้อมหมดทั้งคู่ใช่ไหมก็มีไปเริ่มตรวจแล้วครับอะไรเงี้ยใช่ครับทุกอย่างโปรใช่ไหมทุกอย่างยังแข็งแรงดีอยู่ตัวพิธีการเองกังวลไหมครับว่างานในวงการก็ต้องทำหรือว่าจะเว้นระยะเวลาหลังแต่งไว้ก็อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับก็แต่ว่าเขางานในวงการคงทำเพราะเป็นสิ่งที่เขารักเขาทำมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนี่ก็แล้วแต่ตามใจเลยไม่ได้ห้ามครับใช่ครับมีแบบอยากให้เห็นแบบมุมเป็นแม่บ้านไหมครับก็เอาที่เขาสะดวกเลยครับไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเป็นตัวของตัวเราเองแล้วมันจะแฮปปี้ที่สุดอะไรเงี้ยครับเขาแอบมีไหมครับอะไรก็มีนะครับมีแบบนานๆทีมีมุมแม่บ้านทำกับข้าวให้ครับเพราะก็ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องไปอะไรครับนี่คุยกันแผนหลังแต่งกันไหมคะว่าจะต้องแบบไหนอะไรกันหรือว่าอยู่เรือนหอก็คุยกันเรื่องที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็คือแบบว่าช่วงแรกก็คงอยู่คอนโดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยสร้างบ้านอะไรเงี้ยครับสร้างเรือนหอก็ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมหรือว่าเรือนหอยังไม่ได้สร้างเลยครับใช่ใช่เล็งไว้ที่ไหนบ้างไหมครับก็คงจะสร้างข้างบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็คือต่อเติมขยายใช่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 ครับใช่ครับต้องให้พี่ลิต้าเคาะอีกไหมคะสำหรับเรือนหออันนี้เป็นบ้านต้องช่วยกันคิดครับเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ถูกใจทั้งสองคนสำหรับผู้อยู่ครับทำเผื่อลูกไหมก็คงเผื่อไว้เลยครับยังไม่ไปขนาดนั้นครับแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยครับแบบว่าลูกกี่คนวางแผนต้องเผื่อห้องไปกี่ห้องอะไรอย่างนี้ก็คงมีประมาณแบบ2ไม่เกินเนี่ยครับอะไรเงี้ยจริงๆเรามีแพนเนอร์ช่วยบ้างมั้ยคะสัตว์กลางเตียงมีครับมีท่านเชิญได้คุณโจเรนฟอเรสต์มาช่วยทำให้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นทีมยังไงคะของเราเนี่ยครับจะเจอไฟแนลวันศุกร์เนี่ยครับวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ครับได้โรงแรมแล้วโรงแรมวันมั่นได้แล้ววันแต่งกำลังจะเคาะภายในอาทิตย์หน้าเพราะมันต้องรอเรื่อง guest list นิดนึงว่ามันกี่คนอะไรเงี้ยมันเลยต้องรอเขย่าสถานที่อะไรเงี้ยครับพี่ลิต้าบอกว่าใจไม่อยากให้มันยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่านี้
ในสิ่งที่มันจะออกมามันเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆคือถามว่าเชิญคนเยอะไหมก็เชิญคนที่เรารู้สึกว่าแบบเรารักและเราผูกพันและเป็นคนที่เราอยากให้เขามาอยู่ในวันสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยครับซึ่งก็พยายามนั่งลิสต์กันอยู่กลัวตกหล่นอะไรเงี้ยครับตอนนี้น่าจะใกล้ๆพันครับครับโรงแรมวันมั่นเป็นอะไรนะครับวันมั่นเป็นสยามคาเพนสกี้ครับแต่ว่าฉลองงานแต่งก็คือใช้ที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้น่าจะใกล้ๆพันครับครับโรงแรมวันมั่นเป็นอะไรนะครับวันมั่นเป็นสยามคาเพนสกี้ครับแต่ว่าฉลองงานแต่งก็คือใช้ที่เดียวกันไหมครับคนอาจน่าจะคนละที่ครับแต่ว่าแต่งคนละวันกับมั่นคนละวันหรือว่าคนละวันคนละวันมั่น4มกราครับแต่ง29กุมภาครับ4ปีมีคำนะอันนี้พระให้นะครับคนชอบหาว่าผมแบบว่าเลือกวันนี้คนว่าจะไม่ให้ของวัน4มันเป็นพระท่านเจ้าคุณเป็นคนให้วันมาเลยแต่ว่าวันที่นับครบรอบก็นับเป็นวันมั่นก็คือ4มกราครับมีทุกปีครับเรื่องนี้คือท่านเจ้าคุณบอกมั้ยครับว่าเป็นในมุมไหนแง่ไหนสำหรับคู่เราก็คือให้วันเดือนปีเกิดของเราทั้ง2คนแล้วท่านก็ดูมาให้ว่าแบบว่าวันนี้ดีสุดอะไรเงี้ยครับอันนี้ถูกดวงไปเลยใช่ครับใช่ไม่ถึงว่าเขียนใบดุเหมือนให้วันดีเปิดเดือนปีเกิดเวลาตกฟางอะไรเงี้ยถูกดวงใช่ไหมครับแต่งปุ๊บให้เขาจดทะเบียนเป็นนางเลยนะครับต้องเปลี่ยนนามสกุลด้วยครับเป็นนางครับเขายอมใช่ไหมครับพร้อมครับแต่ว่าอันนี้เคลียร์เคาะแล้วครับเคาะแล้วโอเคขอบคุณมากครับ